รมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศรายภาควันที่5มกราคม2567ในห้วง24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาเซลเซียสยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนตอนล่างของภาคมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสส่วนตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันระยะนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันปานกลางไปถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนและมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี